สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลูลอยด์เจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมวิทรานและคุณแคนอติรุธครับครับเราสองคนนั้นจะมาเปิดโลกภาพยนตร์ใบใหญ่ใบนี้สู่สายตาของคุณผู้ชมทางบ้านทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้11นาฬิกาโดยประมาณทางช่อง True For You หมายเลข24แห่งนี้ครับเริ่มต้นรายการแบบนี้นะครับเรามีหนังเข้าใหม่จากทางเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์มาฝากกันนะครับเรื่องแรกครับ Terrifier 3ครับต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์แนวไล่เชื่อที่ต่างประเทศเนี่ยเขาเป็นแฟรนไชส์ไปแล้วนะฮะ2ภาคผ่านไปแล้วในภาคที่3กลับมาซึ่งครั้งนี้เจ้าตัวตลกเนี่ยในวันคริสต์มาสเนี่ยเขาจะออกล่าในคืนคริสต์มาสอีฟส่วนอีกเรื่องนึงครับ Espresso ปณิธานกว่าน้อยครับเป็นภาพยนตร์ไทยนะฮะเป็นความรักในรูปแบบใหม่นะที่พร้อมให้คุณได้รับชมกันนะครับอันนี้ต้องไปติดตามในโรงภาพยนตร์ครับสำหรับของพี่นั้นแน่นอนครับเป็นภาพยนตร์แนวครอบครัวแอคชั่นคอมเมดี้ครับเข้าเทศกาลกับภาพยนตร์เรื่อง Red One นั่นเองเป็นการโคจรมาพบกันของดเวนจอห์นสันและคริสอีแวนครับแล้วเที่ยวนี้พวกเขาจะไปตามล่าว่าใครเป็นคนลักพาตัวซานตาคลอสไปฉายแล้ววันนี้นะครับในระบบปกติรวมถึง IMAX 4DX และ Dolby Atmos ครับติดตามมาได้เลยนะฮะอยากดูเรื่องไหนสามารถเข้าไปดูตัวอย่างเช็ครอบซื้อตั๋วกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Major Cineplex ครับหรือว่าเข้าไปได้ที่ www.majorcineplex.com ครับมาถึงช่วงแรกของรายการของเราครับบก.ของเราเตรียมข่าวสารไว้ครบแล้วนะฮะทั้งในประเทศต่างประเทศนะครับติดตามมาเลยกับช่วงนี้ Celluloid Beat ครับช่วง Celluloid Beatสนับสนุนโดย M-Pass บัตรดูหนังสุดคุ้มดูได้ทุกเรื่องทุกวันทุกสาขาที่ Major Cineplex สมัครได้แล้วที่ LINE @Major Group ไม่รู้ว่าโดนคำสาปอะไรสำหรับภาพยนตร์ Blade Park Reboot เพราะล่าสุดได้ถูกลบออกจากปฏิทินเข้าฉายของทาง Marvel ซะแล้วเลยเกิดคำถามช่างใจว่าสรุปแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ได้ดึงมา Mahershala Ali นั้นดีเลย์หรือว่าถูกยกเลิกกันแน่โดยก่อนหน้านี้ Blade ถูกวางวันกำหนดฉายในวันที่7พฤศจิกายนปี2025ก่อนที่จะนำ Predator Badlands ซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องที่6ในแฟรนไชส์เข้ามาเสียบแทนโดยนิตยสาร Variety ได้รายงานว่าการถอด Blade ออกจากปฏิทินนั้นเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจสักเท่าไหร่เนื่องจากก่อนหน้านี้ CEO ของ Disney อย่าง Bob Iger ได้ประกาศออกไปว่าทาง Marvel จะฉายภาพยนตร์สูงสุดปีละ3เรื่องและดูจากภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ทั้ง4เรื่องที่ทางดิสนีย์มีกำหนดฉายไว้ก่อนหน้านี้ในปี2025ก็มีเรื่องกัปตันอเมริกา Brave New World Thunderbolts และ The Fantastic Four First Steps โดยเรื่อง Blade เป็นโปรเจกต์เดี่ยวที่ยังไม่ได้เปิดกล้องเลยจ้าและดูท่าทีว่าทางดิสนีย์ก็ไม่ได้เร่งรีบที่จะสร้างเรื่องนี้สักเท่าไหร่เพราะตั้งแต่ประกาศสร้างโปรเจกต์นี้ในปี2019ก็ต้องเจออุปสรรคมากมายในการสร้างไม่ว่าจะเป็นโควิด-19การเปลี่ยนแปลงนักเขียนบทประพันธ์และผู้กำกับมากมายโดยท้ายที่สุดแล้วย้อนกลับไปดูการสัมภาษณ์ของเควินไฟกี้บอสใหญ่ของ Marvelเขาได้พูดว่าหากคุณภาพBladeในฉบับนี้ออกมาฝีมือไม่ถึงต้นฉบับก็ไม่อยากสร้างมันออกมาแฟรนไชส์Bladeต้นฉบับเป็นแฟรนไชส์ซึ่งชูโรงโดย Wesley Snipes โดยภาคแรกนั้นออกฉายเมื่อปี1998และเป็นตัวละครที่มีธีมสยองขวัญที่สุดของทางค่าย Marvel ก็ต้องรอดูต่อไปสำหรับทิศทางเรื่องBlade Rebootเพราะเผลอๆอาจจะจริงที่Bladeฉบับ Wesley ได้กล่าวเอาไว้ใน Deadpool and Wolverine ว่าBladeนั้นมีแค่คนเดียวในโลกจ้าดูเหมือนว่าแก๊งเด็กในร่างอวตารผู้ใหญ่ในภาพยนตร์แฟรนไชส์รีบูทอย่างจูมานจีมีเหตุจะต้องกลับเข้าไปในป่าอีกครั้งเพราะทางค่ายโซนี่พิกเจอร์สกำลังเตรียมสร้างภาคต่อโดยตั้งปีกำหนดฉายเอาไว้ในปี2026ค่ะงานนี้ก็แปลว่าเฮียดเวย์น The Rock Johnson Kevin Hart Jack Black และ Karen Gillan พร้อมกับผู้กำกับ2ภาคแรกอย่าง Jake Kasdan ก็เตรียมหวนกลับมาในภาคนี้อีกครั้ง
หลังจากเมื่อต้นปีนิตยสาร The Hollywood Reporter ได้รายงานว่าการสร้างภาค3นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายที่จะนำทุกคนกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหากเราย้อนกลับไปเมื่อปี2017ซึ่งเป็นปีที่ Jumanji Park Reboot ฉายเป็นครั้งแรกใน Welcome to the Jungle ก็สามารถทำรายได้เกินคาดทะลุ950ล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลกและภาคต่อมาอย่าง Jumanji The Next Level ซึ่งฉายในปี2019ก็สามารถทำรายได้ทะลุ801ล้านเหรียญสหรัฐกลายเป็นแฟรนไชส์ชิ้นโบแดงของทางค่ายโซนี่แฟรนไชส์ฉบับรีบูทนี้เล่าเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนวัยรุ่นที่ดันไปติดอยู่ในวิดีโอเกมโดยแต่ละตัวละครนั้นกลายเป็นอวตารร่างผู้ใหญ่พล็อตเรื่องสร้างมาจากวรรณกรรมเด็กที่ตีพิมพ์ในปี1981เรื่อง Jumanji ของผู้เขียน Chris Van Allsburg ซึ่งถูกหยิบไปสร้างเป็นภาพยนตร์สุดคลาสสิกในปี1995ซึ่งนำแสดงโดยโรบินวิลเลียมส์ Kirsten Dunst และเดวิดอัลเลนไกร์และเป็นไปได้ว่าภาคนี้จะเป็นภาคสุดท้ายสำหรับแฟรนไชส์เพราะทาง Dwayne The Rock Johnson เคยให้สัมภาษณ์ในปี2022ว่ามีความตั้งใจที่จะสร้างภาคต่อเพราะทางผู้กำกับเจคนั้นมีไอเดียบันเจิดมากมาย Jumanji ภาค3มีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในวันที่11ธันวาคมปี2026ค่ะ I know you're in hereใครที่ชอบภาพยนตร์ตลกรายเลือดสาดอย่าง Ready or Not หรือชื่อไทยเกมพร้อมตายก็เตรียมเฮเพราะกำลังจะมีภาคต่อหลังจากภาคแรกประสบความสำเร็จอย่างไม่คาดฝันภาพยนตร์เรื่องนี้ได้สาวสวย Samara Weaving นักแสดงชาวออสเตรเลียที่แจ้งเกิดจากภาพยนตร์ใน Netflix อย่าง The Babysitter Killer Queen มาแสดงนำเป็น Graceสาวสวยที่แต่งเข้ามาในครอบครัวของพระเอกโดยครอบครัวพระเอกนั้นมีประเพณีประจำครอบครัวสุดวิปริตนั่นก็คือการเล่นซ่อนหาแต่พอเธอเข้าร่วมเล่นไปมาๆก็ค้นพบว่าเกมนี้มีเป้าหมายที่จะเอาชีวิตของเธอนั่นเองในภาคแรกที่ฉายในปี2019เป็นงานกำกับการแสดงของแมดเบชเนลลี่โอเพนและไทเลอร์กิเลตและถือว่าประสบความสำเร็จด้านรายได้ทั่วโลกกว่า57ล้านเหรียญสหรัฐเพราะทุนสร้างเพียงแค่6ล้านเหรียญสหรัฐกลายเป็นภาพยนตร์ของ Searchlight ที่โกยรายได้สูงที่สุดในปี2019เพราะแค่สหรัฐอเมริกาเองก็สามารถโกยรายได้กว่า28ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเอาเข้าจริงก็ถือว่าเป็นการทำยอดเกินความคาดหมายเพราะก่อนหน้านี้มีรายงานการคาดการว่าจะทำเงินเพียง 8-12 ล้านเหรียญสหรัฐเองแต่พอเอาเข้าจริงฉายจริงเรื่องนี้ถูกใจคนดูในแง่ของความโดดเด่นของพล็อตเรื่องที่จิกัดสังคมในประเด็นต่างๆซึ่งก็สะท้อนผ่านเว็บ Rotten Tomatoes กับคะแนนความสดใหม่ถึง 89% นั่นเองแม้ว่าในภาคต่อนี้พล็อตเรื่องยังไม่ได้ถูกเปิดเผยแต่ที่แน่ๆสาว Samara Weaving กลับมารับบทเดิมแน่นอนพร้อมกับผู้กำกับจากภาคที่แล้วที่หวนกลับมากำกับการแสดงขายืนยันอย่างแข็งขันว่าทีมงานของเรารวมถึงเรานั้นจะไม่หยุดยั้งการสรรหาข่าวดีๆนะครับมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านเพราะฉะนั้นสามารถติดตามกับเรา2คนได้ในช่วงเซอร์ลอยบีทของรายการเซอร์ลอยทุกสุดสัปดาห์ครับถูกต้องครับเดี๋ยวพักกันแป๊บเดียวครับช่วงหน้าฮะมีเรื่องราวของ Red One ให้ติดตามกันเต็มๆกับเซอร์ลอยสเปเชียลสักครู่เดียวครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลลอยกันต่อแน่นอนครับแคนนี่คือเซลลอยสเปเชียลครับอย่างที่แคนเกริ่นไว้นะครับวันนี้เรา2คนพร้อมละกับการพาคุณผู้ชมนั้นไปพบกับภาพยนตร์แนวครอบครัวประจนภัยเป็นเรื่องราวที่ซานาคลอสหายตัวไปแล้วก็ตัวพระเอกต้องออกตามหาว่าใครลิอาจจับซานาคลอสไปซ่อนจึงทำให้ความหวังในการไปหย่อนของเล่นเนี่ยคืนวันคริสต์มาสอีฟอาจจะไม่มีอีกต่อไปวันนี้เรามีให้ติดตามกันเต็มๆกับสกู๊ปพิเศษนะครับเกี่ยวกับเรื่อง Race 1ในเซลลอยสเปเชียลครับช่วงเซลลูลอยด์สเปเชียลสนับสนุนโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck
were being played. These aren't Santa's presents. He's coming tonight. เมื่อลมหนาวมายืนเปรียบเสมือนสัญญาณของเทศกาลคริสต์มาสแห่งความสุขส่งท้ายปีที่ทุกคนต่างเฝ้ารอนอกจากเราจะได้เห็นบ้านเรือนที่ถูกประดับประดาไปด้วยไฟหรือบทเพลงที่เปิดคลอให้เราอินกับเทศกาลแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือคุณลุงหุ่นหมีคราวสีขาวในชุดแดงสดใสพร้อมจะมอบความสุขให้กับเด็กทุกคนสารตั้งต้นแห่งความมันถูกตั้งคำถามขึ้นจากความคิดสุดแหวกแนวของไฮรัมกาเซียโปรดิวเซอร์เบื้องหลังภาพยนตร์แอคชั่นมากมายเช่น Jumanji Welcome to the Jungle หรือ Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากซานตาคลอสหายไปก่อนส่งต่อไอเดียทั้งหมดให้กลายเป็นบทภาพยนตร์ด้วยฝีมือของคริสมอร์แกนผู้เขียนบทภาพยนตร์ตระกูลแก๊งซิ่งท้าตายอย่าง Fast and Furiousผ่านฝีมือผู้กำกับที่เคยฝากผลงานภาพยนตร์ผจญภัยเกมดูดโลกอย่าง Jumanji Welcome to the Jungle และ Jumanji The Next Level มากุมบังเหียนเรื่องนี้และมีส่วนทำให้ภาพยนตร์แอคชั่นผจญภัยสุดขอบโลกเรื่องนี้ถือกำเนิดขึ้น Welcome to the North Pole. Come again.เรื่องราวการกอบกู้วันคริสต์มาสจากเหล่าร้ายที่ลักพาตัวซานตาคลอสไปเพื่อหวังจะทำลายเทศกาลแห่งความสุขแรกเริ่มเดิมทีภาพยนตร์ Red One จะถูกนำเสนอในสเกลเล็กเพื่อลงในแพลตฟอร์มของ Prime Video ก่อนจะถูกยกระดับขึ้นเพื่อออกสู่จอภาพยนตร์ด้วยการประกาศชื่อ3ซุปเปอร์สตาร์แถวหน้าของฮอลลีวูดที่จะมาร่วมระเบิดความมันในภาพยนตร์นั่นคือดเวนจอห์นสันหรือ The Rock แอคชั่นสตาร์แถวหน้าที่มีทั้งความโหดมันหาเต็มขั้นและยังคุ้นเคยกับทีมผู้สร้างอย่างดีจากการร่วมงานกันในภาพยนตร์ Jumanji และ Fast and Furiousร่วมด้วยคริสอีแวนส์และตามมาด้วยสุดยอดนักแสดงมากฝีมืออย่าง JK Simmons Red One เปิดกล้องถ่ายทำในเดือนตุลาคมปี2022โดยใช้สถานที่หลักในการถ่ายทำณจอร์เจียฟลอริดาและฮาวายผ่านการถ่ายทอดของผู้กำกับภาพแดนมินเดลที่เคยพาคนดูไปสัมผัสกับภาพยนตร์ภัยพิบัติอย่าง Twisters หรือเคยเนรมิตมหาสงครามอวกาศสู่สายตาผู้ชมกับภาพยนตร์ Star Wars The Force Awakens และ Star Trek ปี2009มาแล้วIf you don't need me here, I might just go back to the car. Red One คือเรื่องราวการผจญภัยหลังเหตุการณ์ลักพาตัวซานตาคลอสที่มีโค้ดเนมว่า Red One บทบาทที่สำคัญอย่างซานตาคลอสในเรื่องรับบทโดยนักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์ JK Simmons จาก Whiplash และนี่ถือเป็นการรับบทซานต้าอีกครั้งหลังจากที่เขาเคยให้เสียงภาคไว้ในภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Klaus ปี2019ซึ่งครั้งนี้ใน Red One จะไม่ใช่ซานตาคลอสแบบที่เราเคยเห็นมาแต่เป็นซานต้าที่แข็งแกร่งและมีบุคลิกดุดันกว่าที่เคยเห็นซึ่งเป็นการปรับโฉมให้ซานต้าดูเท่และมีพลังมากขึ้นเพื่อสอดคล้องกับโทนของภาพยนตร์ที่จะจัดหนักจัดเต็มให้ฮากันกระจาย We're gonna find him I'm bringing in Jack O'MalleyHe's probably the best tracker in the world. การกลับมาอีกครั้งของนักแสดงสาวมากฝีมืออย่างลูซี่หลิวนักแสดงตัวแม่มากประสบการณ์ที่ถูกจดจำจากภาพยนตร์เรื่อง Charlie's Angel ทั้ง2ภาคโดยเรื่องนี้เธอรับบทสำคัญเป็นนักสืบแห่งขั้วโลกเหนือผู้ทำการสืบสวนการหายตัวไปของซานตาคลอสและมอบภารกิจหลักให้กับดเวนจอห์นสันและคริสอีแวนส์ในการไปช่วยตามซานต้าและเซฟเทศกาลคริสต์มาสให้กลับมาสงบสุขอีกครั้งเธอมาพร้อมกับหมีขั้วโลกพูดได้อย่างกราเซียที่คอยช่วยเหลือฮีโร่คู่กัดเพื่อเผชิญหน้ากับ2บอสร้ายในตำนานเทพนิยายคริสต์มาสนอกจากนี้ยังมีบอนนี่ฮันรับบทเป็นมิสซิสครอสที่มาร่วมสร้างความสนุกและความอบอุ่นในบทบาทต่างๆของเรื่องร่วมด้วยฉากพิเศษที่ทำให้ทุกคนมีความสุขสุดๆ We got snowmen That was so disturbingโอ้โหเรื่องราวนี้น่าสนใจมากเลยพักชมโฆษณาสักครู่เรื่องราวของเรา2คนนั้นยังไม่หมดกับ Red One นะครับพักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการเซลลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซลลอยสเปเชียลสนับสนุนช่วงโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Smart Home by Golden Duck ครับแคนครับเรื่องราวของ Red One เนี่ยที่เรานำเสนอไปเนี่ยหนังเรื่องนี้มันมีบางอย่างเหมือน Jumanji มันมีเหตุผลหนึ่งเพราะตัวผู้กำกับ Jake Kasdan เป็นคนกำกับ Jumanji Reboot ขึ้นมาใหม่ครับถึงบอกไงว่าหนังนี้มันจะมีกลิ่นอายบางอย่างที่คล้ายคลึงกับ Jumanji มากแต่ว่ามันก็เป็นหนังสูตรสำเร็จรูปซึ่งเน้นเรื่องราวของความบันเทิงความอบอุ่นในครอบครัวและเข้ากับเทศกาลของคริสต์มาสที่กำลังจะมาครับเดี๋ยววันนี้ฮะไปติดตามกันต่อกับบทสรุปสกู๊ปสุดพิเศษของ Red One ครับในซีรีส์สเปเชียลครับ
ช่วงเซลลูลอยด์สเปเชียลสนับสนุนโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duckเจคแคชดันผู้กำกับที่เคยสร้างปรากฏการณ์ให้กับจูแมนจีเวลคัมทูเดอะจังเกิลฮิตถล่มทลายแท็กทีมกับดูเวนจอห์นสันใน Red One ซึ่งถือว่าเป็นการกลับมาสร้างผลงานร่วมกันอีกครั้งที่ครั้งนี้จะมันและฮากว่าเดิมทีมงานฝ่ายเทคนิคของภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นด้าน Visual Effects หรือทีมสตันแมนได้ทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างฉากแอคชั่นและเอฟเฟคพิเศษที่น่าตื่นเต้นให้เข้ากับบรรยากาศคริสต์มาสเช่นฉากที่มีการใช้ CG สร้างตัวละครหมีขั้วโลกที่มาช่วยแคลลัมและแจ็คในภารกิจกอบกู้คริสต์มาสหรือการทำมนุษย์หิมะจอมโหดแบบที่เราจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนว้าวIt was nice to meet you, Cal. Good luck with everything. Hiram Gracia, ประธานฝ่ายผลิตของ Seven Bucks Productions, เป็นผู้ริเริ่มคิดเรื่องราวต้นฉบับของ Red One. เขาตั้งใจจะสร้างจักรวาลภาพยนตร์ที่สามารถต่อยอดเป็นแฟรนไชส์ภาคต่อได้ในอนาคตรวมถึงโอกาสในการทำสินค้าต่างๆผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเพราะแรกเริ่มภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นภาพยนตร์ที่เข้าฉายผ่านทาง Amazon Prime โดยเฉพาะแต่สตูดิโอเห็นถึงโอกาสที่หนังจะเข้าถึงคนวงกว้างจึงได้เพิ่มทุนสร้างการผลิตและเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วโลกจัดจำหน่ายโดย Warner Brothers ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยเรื่องราวในภาพยนตร์มีการใช้สถานที่หลายแห่งเพื่อให้ได้บรรยากาศของภาพยนตร์ที่มีความเป็นสากลและเข้ากับคอนเซปต์วันหยุดที่หลากหลายอีกด้วยนับว่าเป็นความน่าตื่นเต้นมากๆหากอนาคตเราจะได้เห็น Holiday Cinematic Universe เพิ่มมากขึ้นต่อจากนี้ Red One มาถึงในจังหวะที่ลงตัวพอดีกับเทศกาลคริสต์มาสทำให้ทุกคนมีโอกาสได้ร่วมเฉลิมฉลองและผจญภัยไปพร้อมกับตัวละครที่รักเหมาะกับการรับชมพร้อมกันทุกคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เพราะในเรื่องเต็มไปด้วยความสนุกตลกและความอบอุ่นที่เราคาดหวังในช่วงเทศกาลซึ่งปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ Cover us บนโลกของเราล้วนประกอบไปด้วยเรื่องเล่าและตำนานต่างๆที่ถูกกล่าวขานกันมาจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันออกไปตามที่มาของแต่ละเรื่องแต่จะมีสักกี่ตำนานที่มีอิทธิพลต่อคนทั่วโลกอย่างเทศกาลคริสต์มาสซึ่งกลายเป็นเทศกาลสำคัญที่คนทั้งโลกรอคอยจะเฉลิมฉลองกันรับสิ้นปีแต่จะเป็นอย่างไรหากต่อไปนี้เทศกาลแห่งความสุขจะถูกลบเลือนหายไป Red One เป็นภาพยนตร์ที่เล่าถึงภารกิจตามหาตัวซานตาคลอสที่ถูกกลุ่มตัวร้ายลักพาตัวไปเพื่อหวังทำลายเทศกาลแห่งความสุขจึงเป็นหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยขั้วโลกเหนือกล้ามแน่นร่างยักษ์ตัวตึงรับบทโดยดูเวนจอห์นสันหรือเดอะร็อกแอคชั่นสตาร์แถวหน้าที่เคยฝากผลงานไว้ในหนังจักรวาลรถซิ่ง Fast and Furious งานนี้เขาต้องร่วมมือกับแจ็ครับบทโดยคริสอีแวนส์ในบทนักล่าเงินรางวัลตัวจี๊ดพร้อมสกิลการแกะรอยมือหนึ่งเพื่อภารกิจออกช่วยเหลือซานตาคลอสรับบทโดยนักแสดงมากฝีมืออย่าง JK Simmonsนอกจาก2กำลังหลักที่พร้อมจะกอบกู้เทศกาลคริสต์มาสแล้วยังเสริมทัพด้วย2วายร้ายเริ่มด้วยตัวแม่อันดับ1ในนิทานคริสต์มาสอย่างกรีล่าแม่มดแก่ในตำนานนิทานพื้นบ้านของไอซ์แลนด์ที่ชอบลักพาตัวเด็กดื้อใส่กระสอบมาพร้อมกับประสบการณ์ดมกลิ่นและคอยตามหาเหล่าเด็กดื้อในวันคริสต์มาสมากินเป็นอาหารซึ่งถูกภาพยนตร์ตีความใหม่เป็นแม่มดสาวส่วนอีก1วายร้ายที่ปรากฏในเรื่องอย่างแครมปัสมีที่มาจากตำนานเทพกรนำนอสแครมปัสถือเป็นปีศาจที่เปรียบเสมือนด้านมืดของซานตาคลอสโดยเรียกได้ว่ามีทุกอย่างตรงข้ามกับซานตาคลอสโดยสิ้นเชิงโดยในภาพยนตร์เรื่อง Red One ได้ตีความปีศาจแครมปัสได้คล้ายคลึงกับต้นฉบับเทพนิยายทั้งทางด้านกายภาพและวิธีการลงโทษเหล่าลูกสมุนด้วยการเล่นเกมตบหน้าแทนการใช้ไม้เมื่อซานต้าถูกลักพาตัวถึงเวลาฟอร์มทีมกอบกู้เทศกาลแห่งความสุขในภาพยนตร์บูรหัมสุขสันต์รับเทศกาลใน Red OneWho plays? Welcome to the North Pole. Come again. เป็นธรรมดาในวงการที่จะมีการสร้างภาพยนตร์บรรยากาศช่วงเทศกาลต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแนวรักหวานฉ่ำรับวาเลนไทน์แนวกรี๊ดหวีดสยองรับเทศกาลหลอนอย่างฮาโลวีนหรือที่ถูกนำมาใช้เป็นฉากหลังมากที่สุดนั้นนั่นคือเทศกาลแห่งความสุขอย่างคริสต์มาสซึ่งสตูดิโอต่างๆก็สร้างภาพยนตร์หลากหลายเรื่องที่อบอวลด้วยช่วงเวลาแห่งความสุขนอกจากจะมีแนวอบอุ่นฮีลใจเติมไฟชีวิตหลังจากเหนื่อยมาทั้งปีแล้วอีกหนึ่งแนวที่มักถูกนำเสนอคงหนีไม่พ้นแนวแอคชั่นที่พร้อมจะเสิร์ฟความตื่นเต้นสนั่นโรง
เริ่มต้นด้วยภาพยนตร์แอคชั่นระดับตำนานอย่าง Die Hard ที่ออกฉายในปี1988นับได้ว่าเป็นสุดยอดหนังแอคชั่นที่พลิกวงการหนังบู๊ยุค80ไปเกือบทั้งหมดด้วยการที่ให้พระเอกเป็นเพียงตำรวจชั้นผู้น้อยธรรมดารับบทโดยแอคชั่นสตาร์แถวหน้าของฮอลลีวูดอย่างบรูซวิลลิสกับบทนายตำรวจหนุ่มจอห์นแมคเคลนที่เดินทางไปเยี่ยมภรรยาของเขาช่วงวันหยุดยาวเทศกาลคริสต์มาสที่งานเลี้ยงบริษัทยักษ์ใหญ่ซึ่งเธอทำงานอยู่จนได้พบกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อเกิดการจับตัวประกันขึ้นเขาจึงจำเป็นต้องใช้ทักษะและความบ้าดีเดือดช่วยเหลือทุกคนให้ปลอดภัยตัวภาพยนตร์ได้ผู้กำกับที่ตอนนั้นเพิ่งประสบความสำเร็จจาก Predator มากุมบังเหียนให้ Die Hard ทำรายได้อย่างถล่มทลายทั่วโลกไปถึง140ล้านเหรียญและมีภาคต่อตามมาอีกถึง4ภาคต่อด้วยภาพยนตร์เดือดระห่ำฉลองวันคริสต์มาสอย่าง Violent Night ปี2022เรื่องราวของครอบครัวมหาเศรษฐีที่กำลังถึงทางตันต้องเผชิญชะตากรรมการจับตัวประกันในงานรวมญาติที่คฤหาสน์หรูโดยเหล่าทหารรับจ้างฝีมือฉกาจที่หวังจะปล้นทรัพย์สินของตระกูลเขาและนั่นเองก็ได้คิวของซานตาคลอสที่กำลังหมดไฟในการทำงานต้องวางมือจากรถเลื่อนกระหน่ำซัดเหล่าทหารตัวร้ายอย่างดิบเถื่อนภาพยนตร์อัดแน่นไปด้วยความมันและมุกตลกร้ายก่อนจะปิดท้ายด้วยความเป็นครอบครัวและความหวังได้อย่างลงตัวอีกทั้งยังได้นักแสดงมากความสามารถอย่างเดวิดฮาร์เบอร์มาสวมบทซานตาคลอสและเลงเลือดฉลองคริสต์มาสอีกด้วย Violent Night ทำรายได้ทั่วโลกไป76ล้านเหรียญจากทุนสร้างเพียง20ล้านเหรียญเท่านั้นล่าสุดเตรียมร่างกายให้พร้อมระเบิดความมันไปกับทีมบู๊กู้คริสต์มาสที่จะมาทำให้เทศกาลส่งท้ายปีเต็มไปด้วยความมันและฮาสุดขีดจำกัดในภาพยนตร์เรื่อง Red One เรื่องราวของคู่หูที่ไม่ถูกกันแต่ถูกจับให้มาทำงานด้วยกันรับบทโดย2พระเอกนักบู๊เดเวนจอห์นสันประกบคริสอีแวนส์ซึ่งเป็นการโคจรมาพบกันเป็นครั้งแรกเมื่อซานตาคลอสถูกบุคคลลึกลับลักพาตัวไปหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยขั้วโลกเหนือจึงต้องขอความช่วยเหลือจากมนุษย์ที่อยู่ในรายชื่อเด็กดื้อร่วมทีมออกตามหาซานต้าเพื่อกอบกู้วันคริสต์มาสให้กับทุกคนใน Red One วันนี้ในโรงภาพยนตร์ช่วงเซลลูลอยด์โควตก่อนจากกันวันนี้เรามีวลีเด็ดๆจากภาพยนตร์เรื่อง Pain Hustler ซึ่งฉายในปี2023มาฝากดังนี้นะครับ I will not give up on myself I will not give up on my dreams I will make life count ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่าฉันจะไม่ยอมแพ้กับตัวเองฉันจะไม่ละทิ้งความฝันของฉันฉันจะใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า Get your shoes off Get your shoes off น่าเสียดายมากครับแคนครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาแล้วครับทั้งหมดนี้เป็น30นาทีแห่งสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมนิทราและคุณแคนนิติรุตในรายการเซลลอยด์นะครับเรา2คนจะมาพบกับคุณผู้ชมทางบ้านทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้11รายการโดยประมาณทางช่อง True for You หมายเลข24แห่งนี้ครับใครที่พลาดชมรายการไปนะครับสามารถดูย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel Celluloid TV Show นะครับเข้าไปใน Facebook ได้ครับ Celluloid ครับนอกจากนั้นครับเรามีทั้ง X และ Instagram นะครับเซลลูลอยด์ทีวีโชว์ยังไงอยากให้กดติดตามกันด้วยครับวันนี้นะครับขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆแบบนี้ Enigma The Shadow Screen และขออนุญาตขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรของเราทั้งคู่จากทาง LTD ครับครับวันนี้ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามกับเราทุกสุดสัปดาห์กับรายการเซลลูลอยด์นะครับวันนี้เรา2คนขออนุญาตลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่สุดสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ